ชิญสาธต่อเลยครับโอเคของภาษาอังกฤษนะคะตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี2โปรแกรมก็คือส่วนที่เป็นศิลปศาสตร์เองกับส่วนที่เป็นวงเล็บว่าเป็นศึกษาศาสตร์คือเราจัดให้เด็กศึกษาด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะจ๊ะโอเคแล้วก็หนูจะไม่พูดที่เป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานแล้วก็กลุ่มที่1 2พูดมาแล้วนะคะแต่ที่จะชี้แล้วก็ยังไม่มีใครพูดหรือพูดน้อยก็อย่างแรกค่ะหมวดที่2อ่ะค่ะข้อมูลเชิงสถิติอ่ะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นการบ้านของฝ่ายอาทีซึ่งหนูจะไม่แตะแล้วหนูเสนอไปแล้วว่าอาจารย์ต้องการอะไร IT ไปลิสต์มาแล้วก็ไปวางระบบอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะแต่จะเสนอนิดนึงว่าภาษาอังกฤษจัดใส่รหัสนักศึกษาด้วยเพราะว่าการกำหนดแค่ปีอะค่ะคนทำจะสับสนคือหนูเสนอว่าถ้าเราใส่ตัวเลขรหัสเราจะง่ายด้วยแล้วเราจะไม่หลุดอะค่ะแล้วก็อย่างปัญหานะคะหรือว่าสาเหตุของการที่จำนวนนักศึกษาค่ะหนูก็เพิ่มไปอย่างที่1ตัวอย่างที่1 2เนี่ยโอเคนะคะอย่างที่3ก็คือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งทุกคนก็จะปีเหมือนกันหมดแล้วก็4พื้นฐานความรู้ในวิชาเอกไม่เพียงพอคือจะบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่เกณฑ์การรับเด็กที่เราถกตรงนี้มาแล้วด้วยนะคะกับที่เราเจอก็คือนักศึกษามีปัญหาครอบครัวและส่วนตัวที่มันซับซ้อนนะคะคือเดี๋ยวดรอปบ้างเดี๋ยวไม่มาเรียนบ้างเดี๋ยวหายไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่คือเป็นแนวทางที่แผนกภาษาอังกฤษจะเขียนนะคะเอามาแชร์กัน7กับ8หนูข้ามนะ7นี่ข้ามเลยนะคะเพราะว่าก็ยังไม่เคยทำนะคะส่วน8อะค่ะตรงนี้จะมีข้อเสนอแนะนิดนึงว่าการวิเคราะห์ผลที่ได้เนื่องจากว่าเราจะต้องมีการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นหรือวิทยาเขตอื่นหนูมองว่าตัวคณะเองอะค่ะควรจะนำร่องในที่นี้หมายความว่านำร่องในการไปสร้างคอนเนคชันกับมหาลัยอื่นโดยที่คณะเองอะจะไม่รู้เลยว่าเราจะให้ใครหรือเราจะไปเปรียบเทียบกับใครตัวแผนกหรือตัวเจ้าของโปรแกรมเองจะต้องเสนอว่าจะไปเปรียบเทียบกับใครอย่างเช่นภาษาอังกฤษเราคิดว่าเราจะเปรียบเทียบในวิทยาเขตกันในมหาลัยกันเองคือเปรียบเทียบที่หาดใหญ่สุราษฎร์ตรังอันนี้เราสามารถติดต่อเองได้หรือคณะติดต่อเองได้แต่ในกรณีที่เราจะไปเปรียบเทียบกับนเรศวรและแอมคิดว่าแผนกอื่นก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับนเรศวรตัวนี้คณะควรที่จะทําแบบสอบถามมาให้แต่ละแผนกว่าอยากเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ไปติดต่อกับคณะที่เราให้แล้วก็เอาคอนแทคเพอร์ซันของแต่ละโปรแกรมเนี่ยส่งไปให้เขาด้วยงั้นอาจารย์ในโปรแกรมก็สามารถ follow up ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้อ่ะค่ะนะคะแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่า อยากให้ฝ่ายกิจการนักศึกษากับฝ่ายวิชาการนะคะในกรณีที่เป็นแบบสอบถามอะค่ะคือเราจะต้องลงมาดูว่ามคอ7ต้องการอะไรแล้วแบบสอบถามควรจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้อะค่ะนะคะอันนี้มันต้องโคกันทั้งคณะนะคะนี่ก็ข้ามนะคะโอเคคราวนี้การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหลักสูตรมันมีทั้งภายในและมันมีทั้งภายนอกภาษาอังกฤษจะโดนหนักมากเนื่องจากว่าเราจัดการศึกษาทั่วไปทั้งวิทยาเขตเด็กพันกว่าคนปัญหาที่เกิดขึ้นคือตกแล้วตกอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาอันนี้หนูก็เลยลิสต์ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือขาดแคลนกำลังไว้ค่ะตอนนี้ภาษาอังกฤษขาดอยู่4อาจารย์อยู่ตำแหน่งอยู่4ตำแหน่งแล้วก็มันมีผลต่อการส่งต่อโหลดการสอนแล้วก็นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ที่เพิ่มอะค่ะคุณภาพของนักศึกษาที่ติด E ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเรามองว่าการระบบทะเบียนนะคะการเปลี่ยนแปลงระบบทะเบียนที่เขาบอกว่าระบบทะเบียนอะยืดหยุ่นให้เด็กอะค่ะไอ้ตรงนี้นะคะระบบทะเบียนเนี่ยยืดหยุ่นให้นักศึกษาลงทะเบียนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกได้โดยที่ไม่นับหน่วยโดยนับหน่วยกิจของวิชานั้นแค่ครั้งเดียวมันจะส่งผลว่าหนูสอนเด็กคนนี้มา3รอบเพราะติด E มา2ครั้งแล้วก็ลงเรื่อยๆไอ้นี้คืออาจารย์ในกลุ่มเสนอนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราสงสารเด็กที่เข้ามาเรียนใหม่อะค่ะเนื่องจากว่าเด็กรหัส55เข้ามาตัวเขาอะก็ควรจะเรียนในสิ่งที่เขาควรจะเรียนในปีนั้นๆ
แต่อย่างวิชา101อันนี้เป็นบทศึกษาทั่วไปด้วยนะคะที่เราเจอ101 102เนี่ยค่ะเด็กปี54 55เขาไม่ได้ลงเรียนในเวลาที่เขาควรจะเรียนเนื่องจากว่าระบบทะเบียนเปิดโอกาสให้พี่ที่ตกค้างเรียนมาก่อนไอ้นี้มันส่งผลกับแอมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษวิชาอื่นด้วยอะค่ะงั้นตรงนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะส่วนประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็เทรนด์ในสังคมที่มันลดลงเราพูดในฐานะของที่ในกลุ่มหนูอะค่ะมีอาจารย์แผนกภาษาเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสตรงนี้ก็จะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเทรนด์ของเด็กไม่มีคนมาเรียนหรือมาเรียนน้อยมากอะค่ะแล้วก็2เรามองว่าการปรับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาส่งผลต่อเนื่องถึงระดับอุดมศึกษาเนื่องจากว่าโรงเรียนบางแห่งพอเขาจัดเป็นหมวดกลุ่มสาระอะค่ะเขาจะโฟกัสไปตามเรื่องที่คุณครูในโรงเรียนนั้นถนัดอย่างเช่นเด็กจะมาเรียน อุดมศึกษาในเอกภูมิศาสตร์แต่พื้นฐานภูมิศาสตร์น้อยมากอย่างนี้ค่ะมันก็มีผลกับหลักสูตรของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คืออันนี้เป็นเรื่องของสหกิจซึ่งของแผนกภาษาอังกฤษเนี่ยปี55รหัส55ก็ต้องมาทำสหกิจด้วยเราก็มีปัญหาเหมือนกันว่าคอนเนคชันเรามีน้อยซึ่งแอนคิดว่าตรงนี้ฝ่ายวิชาการคณะเนี่ยก็รับรู้ปัญหานี้ไปแล้วว่าเราจะต้องหาสถานประกอบการให้เด็กถ้าคณะไม่ช่วยแผนกก็ทำได้น้อยอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันอะนะคะโอเคต่อไปนะคะเรื่องของไอ้สรุปรายวิชาอันนี้เมื่อกี้เคลียร์ครับชัดเจนมากเพราะว่าเมื่อคืนหนูก็งงว่าเมื่อวานเรามีประเด็นว่าหมวดการศึกษาทั่วไปซึ่งหนูต้องรับภาระนี้แน่แต่พอตัวเองกลับไปดูคอลิคูลัมแมปปิ้งมันไม่มีวิชานี้ในนั้นงั้นทำให้หนู รู้ตัวเองชัดเลยว่าก็ไม่ต้องเอามาใส่ในนี้ภาษาอังกฤษจัดวิชาแกนคณะวิชาเดียวคือ203 English Academy ก็ใส่แค่ในนี้แต่หนูมองว่าอย่างนี้นะถ้าในเมื่อเราจะต้องวางระบบ IT อะค่ะเราจะต้องประมวลทั้งหมดเลยว่าเราต้องการอะไรในปัจจุบันและอนาคตงั้นการวางระบบจะไม่มีการคนวางระบบคือคนที่ต้องคิดมันเหนื่อยไงคะการที่แต่เขาจะคิดได้ก็ต่อเมื่อเราเรสประเด็นปัญหาให้เขาเพราะคนวางระบบคือคนแก้ปัญหางั้นแอมก็มองว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตระบบทะเบียนตอนนี้นะคะถ้าเราเข้าไปเซิร์ชอย่างวิชาภาษาอังกฤษแทนที่จะขึ้นว่ารหัส52เลขที่1 2 3 4 5มี50คนก็ควรจะเป็นจำนวน1ถึง50ปีรหัส53ที่มันควรจะเริ่มต้นใหม่นับรันต่ออันอาจารย์แผนกภาษาอังกฤษต้องมานั่งบางทีขาจำนวนไม่ได้อ่ะค่ะก็ต้องมานั่งนับมือนะคะงั้นตรงนี้อยู่ที่ระบบ IT ว่า IT ควรจะช่วยเป็นการขมวดตัวเลขรวมเองค่ะมันเป็นแค่ค่าซ้ำเองอ่ะอาจารย์นะคะแล้วก็ในการใช้เฟรลี่ยูนะคะหนูมองว่าทำให้เป็นซิงเกิลเพจคุณอยากได้อะไรคุณขึ้นไหมหน้าเดียวจบแล้วคุณจะเอาข้อมูลไหนคุณก็เลือกเอาไอ้นี่เฟรลี่ยูสคนใช้สบายมากแต่ถามว่าหนักที่ใครหนักที่ IT หนักที่คุณวางระบบนะคะอันนี้ก็โอเคจบตรงนั้นไปคราวนี้พอเป็นเรื่องของการเรียนไม่ปกติหนูไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมหนูคิดค่ายดีเยอะเพราะว่าการที่เข้าใจว่าฝ่ายวิชาการให้มาคือให้แนวคิดมาเดี๋ยวหนูจะมองว่ามันเป็นตีกรอบคนเขียนด้วยเราจะไม่ได้เอาประเด็นที่เราเกิดขึ้นจริงมาใช้งั้นก็คือถามว่าผลการเรียนปกติตรงนี้อย่างภาษาอังกฤษก็ไม่มีหรอกค่ะเพราะปกติบทคือ e คืออย่าง101 102นี่เป็น e นั้นไอ้ก็เนื่องจากว่าถามว่าภาษาอังกฤษทำเจ็บหรือยังบอกเลยว่ายังไม่เริ่มทำและมีแผนที่จะกลับไปลื้อ1ทับ55ทั้ง3และ5ในวันนี้ค่ะเรามาเรารู้แล้วว่า7จะต้องไปเบสออนที่2 2ส่งผลที่3และ5ซึ่ง3ที่5ภาษาอังกฤษเขียนแบบว่าโง่เลยค่ะเขียนแบบว่าโลกมาค่ะเขียนแบบคนไม่มีความรู้อ่ะค่ะงั้นตรงนี้หนูก็จะไม่ใส่ข้อมูลไปเพราะสุดท้ายมันต้องเอาข้อมูลจาก2 3 5มารวมกันนะคะตอนนี้ก็จะผ่านไปเลยนะคะโอเคแล้วก็สาเหตุที่อันนี้หนูข้ามนะคะเนื่องจากว่าเป็น2กับ5นะคะจะมีนิดนึงที่เราคิดกันนะคะว่ากรณีที่สอนเนื้อหาไม่ครบถ้วนเกิดจากอะไร1คือเนื่องจากประเด็นเดิมก็คือ
นักศึกษามาด้วยพื้นฐานเท่านี้เรียนช้าก็ต้องปรับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะคะแต่เรื่องเดิมๆถ้าเราไม่ voice ออกมาก็ไม่ได้แก้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารหลักสูตรจะลกนิดนึงเพราะว่าในกลุ่มก็จะมีการถกกันว่าใช่หรือไม่ใช่มันเป็นเรื่องของหลักสูตรไหมนะคะซึ่งตอนแรกมันจะมีเรื่องของงบประมาณมีอาจารย์ไม่ตรงจุดแต่ตรงนี้เราไม่มองว่ามันเป็นปัญหาในการบริหารหลักสูตรเรามองว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวเราเองงั้นเราก็จะขีดข้ามแต่มีอย่างนึงที่พูดก็คือว่ากิจกรรมเยอะวันหยุดเยอะมันมีผลต่อการบริหารหลักสูตรของเราซึ่งสุดท้ายที่เราคุยกันเมื่อกี้มันต้องกลับไปที่มค.5งั้นทุกอย่างจะเขียนได้ก็ต้องกลับไปแก้ที่5นะคะโอเคงั้นหนูก็จะข้ามไปที่6ต่อ6เป็นเรื่องของการประเมินหลักสูตรตรงนี้ทุกคนมองว่ามันควรจะมีส่วนกลางที่กิจการทำหรือว่ากิจการนักศึกษาทำหรือว่าฝ่ายวิชาการทำแต่หนูมองว่าตัวผู้สอนตัวแผนกก็ต้องทำเพราะในเมื่อคุณมีหน้าที่รับผิดชอบผลิตเขาคุณก็ต้องไปดูว่าไอสิ่งที่คุณให้เขาไปน่ะมันเกิดผลหรือเปล่างั้นแผนกภาษาอังกฤษก็จะมีแผนที่จะเราก็จะทำแบบประเมินของโปรแกรมเราด้วยนะคะโอเคแล้วก็เนี่ยค่ะเรื่องของการประเมินต่อเรื่องเนี้ยค่ะเราจะแยกออกมาว่าแผนกเองจะทำสอบถามบัณฑิตส่วนนึงแล้วก็สอบถามของสถานประกอบการส่วนนึงอะค่ะแล้วก็ไอหน้าที่8ที่เป็นเรื่องของตัวชี้วัดอะค่ะหนูมองว่าตรงนี้ดีมากเลยเป็นตัวเช็คลิสต์การทำงานของเรางั้นมันจะกลับไปที่ทำไมอาจารย์ก้อยถึงบอกว่ามันเป็นขนมชั้นเพราะว่าชั้นแรกมันจะยังไม่เสร็จชั้นที่2ไม่เสร็จ3ไม่เสร็จ4ไม่เสร็จ4จะเสร็จแต่จะเสร็จได้คุณต้องมีเช็คลิสต์นี้ซึ่งหนูจะบอกว่าตอนแรกหนูก็งงว่ามาจากไหนอาจารย์บอกว่ากลับไปดูที่มค.2กลับไปดู2นี่เช็คทุกช่องและทุกปีค่ะเท่ากับว่าต้องทำอย่างนี้ทุกปีงั้นพอทำทุกปีเสร็จปุ๊บหนูก็มองว่าในแผนกของหนูนะไอ้ตรงที่ผลการประเมินนะคะหนูแนะเสนอแนะว่าผลการดำเนินงานควรจะระบุปีที่ทำด้วยคือผลการทำงานปี2555คุณทำอะไรคุณก็เก็บปีนั้นไปงั้นสุดท้ายเนี่ยตัวแผนกจะต้องมีตู้มค.2 3 5 7แล้ว7ก็จะเยอะกว่าเพื่อนเพราะ7จะต้องรวมของ4ปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทบกันไป4ครั้งนะคะโอเคแล้วอันนี้หนูเสนอว่าถ้าเกิดแผนกอื่นยังคิดไม่ออกแต่ของหนูทำแล้วก็คือว่าเราก็จะมีเลยว่ากำหนดไปเลยว่า2555 2556ไปนะคะเสร็จแล้วพอหมวดที่7ก็เป็นเรื่องของมค.5กับมค.3เอ้ย2มค.5กับ2ก็คืออันนี้หนูก็ต้องกลับไปดูของตัวเองอีกหนูก็จะไม่พูดนะคะงั้นก็อันนี้นิดนึงค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะการประถมนิเทศอาจารย์ใหม่แล้วมันมีประเด็นว่าเพื่อชี้แจงหลักสูตรใครของใครของมันงั้นตัวแผนกเองก็มีแผนเลยว่าแผนกมีอาจารย์กลับมาปีนี้คนหรือ2คนที่กลับมาสอนงั้นแผนกก็จะจัดอบรมหลักสูตรแต่โชคดีหน่อยว่าหนูจะต้องจัดหลักสูตรชี้แจงหลักสูตรนี้ทั้งแผนกเพราะยอมรับเลยว่าอาจารย์บางท่านในแผนกก็ยังไม่รู้ว่าหลักสูตรนี้คือสอนอะไรบ้างแล้วก็มีมค.2 อะไรบ้างงั้นเท่ากับว่าเราต้องเป็นเบบี้อะค่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักไอ้เนี่ยใหม่เลยงั้นก็คืออย่างแผนกเนี่ยก็จะเขียนเลยว่ามีแล้วก็จัดโดยแผนกส่วนเป็นเรื่องของคือถ้าเกิดกลับไปในมค.2ที่อาจารย์แนะนำเขาจะเขียนเลยว่าในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยมีจัดให้อยู่แล้วและในระดับคณะมีเราก็ติ๊กว่ามีก็คือจบนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องว่ากิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วมนั้นแผนกเองเนื่องจากว่ามค.7ต้องการรู้ว่าเรามีบุคลากรที่พร้อมกับโปรแกรมนี้มากน้อยขนาดไหนหนูก็เลยเสนอว่างั้นแยกอันไหนที่เราเข้าร่วมเราก็เข้าร่วมอันไหนที่เราจัดเองเพราะแผนกก็มีจัดเองเราก็แยกเลยจัดเองมันเห็นภาพชัดเจนว่าเราทำอะไรไปบ้างอะค่ะโอเคแล้วก็เรื่องของ
ผู้ประเมินอิสระอันนี้ยอมรับเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการใช้วอร์ดดิ้งและการตีความภาษาไทยมองว่าประเมินผู้ประเมินอิสระหมายถึงผู้คุณทรงอาวุธในสาขานั้นๆซึ่งไอในหลักสูตรนี้มันจะมีอยู่ท่านผู้ทรงใช่ไหมคะอยู่ 3-4 ท่านหนูก็จะใช้ในนี้ค่ะเป็นหลักแต่ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในคณะงั้นถามว่าถ้าแผนกมีความสามารถแล้วก็ทุกคนในแผนกพร้อมใจกันบุคคลภายนอกก็สามารถเป็นประสานประกอบการที่เราส่งนักศึกษาไปทำงานได้สองอาจารย์ในคณะหรืออาจารย์ในภาควิชาเองก็สามารถที่จะมีส่วนในการเป็นผู้ประเมินตรงนี้ได้คือถามว่าอิสระไหมหนูไม่ได้มองว่าเป็นผู้ประเมินอิสระหนูมองว่าถ้าในนี้กำหนดว่าทำได้ก็ทำเถอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าหลักสูตรที่คุณทำเมื่อมขอสองอะมันต้องแก้ไขตรงไหนเพราะนะเมื่อคืนพอหนูกลับไปเปิดอ่านมันก็มีสิ่งที่เราต้องแก้ไขเหมือนกันนะคะโอเคค่ะงั้นก็คือเป็นส่วนของกลุ่มที่3นะคะที่หนูเสนอค่ะขอบคุณนะอาจารย์ต้องบอกว่ารู้ตัวเองนะอาจารย์ก็เห็นว่ารู้ตัวเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้ทำให้เราได้รู้ในระดับคณะนะคะอาจารย์ทีนี้เรื่องของแบบสอบถามผู้สำเร็จการศึกษาจริงๆแล้วทำอยู่แล้วแล้วก็มีของฝ่ายวิชาการไปเติมอาจารย์รองคณบดีฝ่ายพัฒนาก็ได้ทำแล้วก็เอาเรื่องตัวเองก็ได้ออกแบบเรื่องของคำถามเรื่องของหลักสูตรเข้าไปอยู่ด้วยแต่เราไม่ได้โชว์ให้คนอื่นเห็นอาจารย์นะคะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ได้ก็คือว่าเมื่อสักพักนึงก็คุยกับอาจารย์กิติพงษ์ด้วยเหมือนกันว่าเราคงจะต้องแขวนของคณะเองไม่ว่าจะเป็น PDF นะคะเป็น PDF มขอ3 PDF ของมขอ5เอาไปแปะไว้เลยไปแขวนไว้เลยที่หน้าเว็บของคณะเราเพื่อที่ว่าอาจารย์อาจจะไปแล้วคนที่แล้วที่เขาไปแล้วเขาก็จะได้มาดูได้เพราะว่ามันเกี่ยวพันกันถูกไหมคะจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่หมดนั่นแหละเรื่องของหลักสูตรเรื่องอะไรด้วยนะคะทุกมขอนะคะเพราะนั้นแบบสอบถามเด็กสำเร็จการศึกษามันก็ควรจะมีการสรุปแล้วก็แขวนอย่างนี้เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเรื่องของเรื่องฐานข้อมูลใดที่เราจะต้องอิงฐานข้อมูลใหญ่เรื่องของงานทะเบียนตรงนั้นเราก็วิงวอนใช่ไหมคะว่าให้งานทะเบียนเนี่ยก็คือทั้งฝ่ายไอทีเนี่ยเตรียมข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อสอดรับกับเรานะคะซึ่งมันก็ต้องค่อยๆอาศัยการพัฒนานะคะและในส่วนที่คณะจะเซิร์ฟให้กับอาจารย์ได้ก็คือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้นะคะเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าเราเอาไปแขวนไม่ซักมข.3 มข.5 รวมทั้งฐานข้อมูลบัณฑิตพวกนี้อาจารย์ก็จะได้เอาไปเขียนได้นะจะกลับไปทำนะของมหาลัยทำไงอาจารย์แต่ว่าเราคิดว่าของคณะเราก็น่าจะเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวไปหลุดหายไปนั่นหายแล้วก็มีของคือตอนนี้เนี่ยตอนที่น้องซอฟมีว่านะของปี53 54 55ที่รายงานมาแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะแขวนให้เอ้ยโทษที5ใช่53 54 55แต่56ต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีโปรแกรมออกมาแปลว่าเจ้าของวิชาต้องแขวนขึ้นไปเองเลยค่ะเขาจะให้แขวนขึ้นไปเองนะฮะตรงส่วนตรงนี้ซึ่งพอมันแขวนแล้วเนี่ยใครที่มีเด็กเรียนอะไรก็จะดึงออกมาได้เอามาดูได้แต่สมมติว่าของคณะมนุษยศาสตร์ถ้าสมมติมนุษยศาสตร์แขวนแต่เป็นวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่าคณะอื่นจะเข้าไปดูได้ไหมอันนี้คือไม่แน่ใจไงอาจารย์แต่ถ้าวิทยาเขตนั้นมันได้หมดไงฮะมันจะได้หมดแล้วก็เพิ่มนิดนึงก็คือบังเอิญว่าเมื่อกี้ตอนแรกที่เห็นนั้นเห็นเขียนว่าภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาอังกฤษของศึกษาศาสตร์กำลังจะบอกอาจารย์ว่าเด็กที่เป็นของศึกษาศาสตร์เราไม่ต้องไปรายงานไม่ต้องเอางานไม่ต้องเอามาใส่เกรดไม่ต้องอะไรเลยใช่ของคณะอาจารย์เองเลยนะศึกษาศาสตร์ที่อาจารย์ช่วยสอนนี่ก็ศึกษาศาสตร์ก็จะดึงไปยกเว้นว่าถ้ามีตัวแทนของอาจารย์ในภาษาของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงนั้นด้วยอาจารย์อาจจะต้องไปช่วยเขามองว่ามันเป็นยังไงนี่คือไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมีใช่ไหมคะมันจะมีของเราคณะมนุษย์จะมีภาษาไทยกับเนี่ยเราไปสอนนี่เขาอย่างเดียวโอเคนะครับแล้วก็คือ
หรออันนี้จะสอบถามวิทยากรนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้เห็นที่รายงานนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่บอกว่ารายงานความไม่ปกติครับคือตกปกติเนี่ยถือว่าไม่ปกติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกเยอะทุกปีแล้วเราก็ไม่รายงานเพราะเราว่าเป็นปกติเด็กตกอยู่แล้วนี่ครับผมก็เรามองว่าถ้าเกิดมันตกเป็นปกติเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ปกติเพราะเราดูที่เด็กใช่ไหมครับถ้าเด็กตกเยอะตกทุกปีตก10 คน 10 คนทุกปีแสดงว่ามันไม่ปกติถ้าไม่ปกติก็แสดงว่าเราก็ต้องหาทางแก้ไขเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันปกติอ่ะยังไงเด็กก็ตกอยู่แล้ววิชานี้ก็แสดงว่าอาจารย์ผู้สอนกำลังมองว่าคือฉันสอนดีอ่ะเด็กก็แย่เองมันก็เลยตกถ้าแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องแก้ไขที่เด็กเพื่อให้เด็กมันสามารถพัฒนาได้เพราะว่าถ้ามันตกเป็นปกติเราก็จะไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะเราถือว่าโอเคเด็กมันตกอยู่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าขอบคุณครับนะครับก็เข้มข้นมากมีเมียครับปชฝ่ายไอทีขอนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีมันมีข้อเสนอแนะเกี่ยวฝ่ายไอทีนิดนึงนะครับก็คือผมอยากเสนอแน่ว่าเดี๋ยวพอหลังจากจบการประชุมเนี่ยน่าจะมีสักคนหนึ่งที่สรุปภาพรวมปัญหาหรือความต้องการของเราครั้งนี้นะครับแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ระดับวิทยาเขตเนี่ยรู้ถึงปัญหาและความต้องการของเราตรงนี้แล้วกดดันศูนย์คอมหน่อยให้เขาตั้งทีมก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากเข้าไปอยู่ในทีมพัฒนาด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่คุณทำมาเนี่ยงานทะเบียนเนี่ยทำไมเราต้องมาบวกอีกมาหาค่าเฉลี่ยอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเอามาสำหรับมค.7ก็ว่ากันไปเลยสร้างมาอีกระบบหนึ่งหรือเอาใครก็ได้ในนี้อาจารย์พรหมวีที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรือว่าถ้าแต่ละคณะเคสมันต่างกันก็เอาตัวแทนของแต่ละคณะมาอย่างละคนมาตั้งเป็นทีมไม่ใช่ว่าตัวโปรแกรมเมอร์เขาทำเองเพราะโปรแกรมเมอร์เขาไม่รู้นะครับคือเขาพัฒนาได้แต่ว่าตัวว่าต้องการข้อมูลอย่างเช่นว่าร้อยละกับค่าเฉลี่ยเนี่ยสูตรของโปรแกรมเมอร์กับสูตรของที่อาจารย์ต้องการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้พอเขาทำมาปุ๊บตัวเลขไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าพอเป็นทีมกรรมการปุ๊บการรายงานความก้าวหน้าของตัวระบบเช่นไม่จำเป็นว่าระบบต้องเสร็จ 100% แล้วมารายงานถ้าเกิดว่าสมมติว่ามาพรีเซนต์ดูสมมติว่าเสร็จสัก 30% ก็มาพรีเซนต์ก่อนถ้ามันผิดก็จะได้ทำใหม่ถ้าโลให้มันคอมพลีทปุ๊บมาคอมเมนต์ว่ามันผิดมันก็เสียเวลาไปเป็นปีแล้วนะครับก็คืออยากให้ครั้งนี้ความต้องการครั้งนี้ทำไงก็ได้เข้าประชุมวิทยาเขตอาจารย์พรหมวีช่วยหน่อยนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมถึงต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์เล็กพี่โจมาจริงๆท่านถูกหลอกมาหรือคณะอื่นมาเพราะว่าอาจารย์ทำเดียวเพราะเราเป็นกรรมการวิชาการเราต้องการคือไม่อยากพูดอยู่คนเดียวเหมือนเป็นคนบ้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นก็คือเนี่ยเชิญท่านมาเพื่ออยากให้คณะอื่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เพื่อเป็นแนวร่วมแล้วก็คิดว่าจะเอาผลสรุปจากการประชุมในครั้งนี้เพราะตัวเองก็ทราบแล้วว่าเรารอจากมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่บอกว่าจะแก้ทั้งอันไหนที่คณะทำคณะก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยก็คือพัฒนาต่อไปส่วนของจะ voice ไปทางวิทยาเขตก็จะทำโดยเฉพาะเรื่อง IT นี่แหละอาจารย์นี่คือปัญหาที่สำคัญที่สุดคือไม่อยากให้เขาทำคนเดียวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ทำแน่นอนอาจารย์ไม่ต้องห่วงเอาตรงนี้แหละอาจารย์คือฝากอีกเรื่องหนึ่งเหมือนระบบทะเบียนเนี่ยตัวผมเองก็ทำอยู่ในวงการไอทีก็คือบางครั้งมันขัดใจอ่ะเราได้รีพอร์ตมาแต่ว่าเราต้องไปคำนวณต่ออีกนิดนึงอ่ะนะครับก็อยากให้แบบว่าฝ่ายทะเบียนหรือว่าร่วมมือกับศูนย์ความเนี่ยเปิดใจนิดนึงหมายถึงว่าแต่ละปีเนี่ยพอจบปีเนี่ยช่วยมาอบรมการใช้งานอาจารย์ใหม่ๆแล้วก็รับข้อเสนอเนี่ยไปปรับปรุงหน่อยคือระบบมันจะทันสมัยขึ้นตรงกับความต้องการมากขึ้นอันนี้พัฒนามา 4-5 ปีปุ๊บก็ไม่เคยมีการอบรมนะครับเหมือนว่าอาจารย์เข้าไปดูอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยผมก็มาถามอาจารย์รุ่นพี่พอเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆระบบอย่างเงี้ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยควรจะทุกเทอมหรือทุกปีด้วยซ้ำนะครับมาแนะนำแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่ก็คือเป็นข้อเสนอแนะว่าต้องกดดันระดับวิทยาเขตคือผมบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยทำไมผมต้องบวกอีกผมโทรไปที่ศูนย์ความเนี่ยเขาบอกครับเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็ไม่รู้ดูเมื่อไหร่นะครับปี2ปี3ปีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นไปถึงระดับวิทยาเขตก็สั่งไปที่รองศูนย์ความเนี่ยโอเคมันเสร็จพรุ่งนี้เลย
นะครับก็คิดว่าระดับเอเกียร์ก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับถึงความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เดี๋ยวส่วนหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ